มันจะเป็นตัวใหญ่ว่าธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยมันมีความจริงของมันเป็นอย่างไรเราต้องมีปัญญาคิดบ่อยๆนึกถึงตรงอยู่บ่อยๆเพื่อสอนจิตตัวเองให้รับความจริงตัวนี้เอาไว้ในการเกิดมาแต่ละคนของคนเราเนี่ยสภาพความเป็นอยู่คือความจริงของธาตุขันธ์มันเหมือนกันทั้งนั้นไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายการเกิดมาที่แรกก็เกิดมาจากแห่งเดียวกันเหมือนกันถึงจะเกิดมาคนละแม่ก็เกิดเหมือนกันลักษณะการเกิดมาใครเกิดมาก็จะอาศัยก้อนเลือดของพ่อแม่กันทั้งหมดมันมีคนไหนหรอกจะหาผามผมขนเล็บฟันหนังไปเกิดเองในท้องแม่ไม่มีวิญญาณของสัตว์โลกทั้งหลายที่ไปเกิดท้องแม่ก็ต้องไปอาศัยก้อนเลือดของพ่อแม่กันทั้งนั้นอาศัยสังขารนั่นแหละไปปรุงแต่งก้อนเลือดตัวนั้นออกมาเป็นตัวตนขึ้นนี่คือความจริงหลักความจริงลักษณะอย่างนั้นคนในโลกนี้มันเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนเมืองไทยคนเมืองนอกอะไรก็แต่มันเหมือนกันนะท่านเกิดนี่ก็ธาตุสี่ไม่มีการแตกต่างกันนี่คือความจริงเมื่อลักษณะอย่างนี้แล้วนี่การเกิดมามันเกิดมาแล้วจะให้สภาพเป็นอยู่มันเหมือนกันอะไรบ้างมันคือการมันแก่มันแก่ไปเรื่อยๆมันพยายามเปลี่ยนแปลงไปมันจากภาพก้อนเลือดขึ้นมาเป็นเด็กแดงๆออกแดงๆก็เป็นเด็กกลางถนนวิ่งตามถนนกันไปต่อมาก็มาเป็นหนุ่มเป็นสาวต่อมาก็เปลี่ยนแปลงไปเท่าเป็นแก่อันนี้เราพยายามพิจารณาอยู่บ่อยๆนี่หลักความจริงธรรมะเป็นอย่างนี้เพื่อว่าอาศัยปัญญาตัวนี้สอนจิตเอาหลักความจริงมาสอนอยู่บ่อยๆมีการภาวนาเหมือนกันถ้าเราภาวนาอยู่อย่างนี้แล้วเราจะไม่กระตือรือร้นในอัตตาตัวเองเกินไปถึงมันมีอยู่ก็ไม่กระตือรือร้นเท่าไหร่นะเพราะมันรู้ว่าสังขารร่างกายเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วมันต้องแก่อย่างนี้แล้วนี่เรื่องอัตตาเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราพิจารณาอัตตาตัวเดียวได้แล้วเนี่ยสิ่งอื่นจะเป็นส่วนประกอบให้รู้กันหลายอย่างเป็นการที่อุบายลดละไปหลายทางเหมือนกันเช่นความโลภก็จะผ่อนเบาลงความโกรธก็จะผ่อนเบาลงความหลงก็จะผ่อนเบาลงเพราะอะไรเพราะเรามารู้ตามเหตุตามปัจจัยของอัตตาคือตนคำว่าตนมันมีสองประเภทตนส่วนละเอียดนั่นหมายถึงจิตตนส่วนหยาบหมายถึงกายในการพิจารณากายตัวนี้ส่วนจิตที่มันมีความลุ่มหลงทุกวันหลงส่วนหยาบๆคือกายคือธาตุสี่ตัวนี้คือมันยินดีในตนยินดีในรูปตนถ้าตนมีความยินดีกับรูปตนอยู่จะมีความยินดีกับรูปคนอื่นก็ต้องมีต่อๆกันไปหรือยังไงก็ตามการพิจารณาตนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในตนนี่อะไรเป็นความของเราต้องมีอุบายถามปัญหาตัวเองอยู่บ่อยๆเมื่อถามปัญหาตัวเองแล้วก็ต้องตอบปัญหาตัวเองให้ได้เอาหลักความจริงมันมาตอบเองเราถามเราเองเราตอบเราเองนั่นเรียกว่าอุบายใช่ปัญญาพิจารณาธรรมะนี่ว่าสังขารร่างกายที่เรามีทั้งหมดเนี่ยอะไรเป็นตนอย่างหนึ่งถ้าของสิ่งนี้เป็นตนแล้วเราจะข้ามไหมไม่ว่าไม่สิ่งนั้นเป็นไปตามเป็นอย่างนั้นไม่เป็นไปตามสิ่งอย่างนี้มันห้ามไม่ได้ถ้าสิ่งนั้นห้ามไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่เป็นตนคำว่าตนในสมมตินี้ว่าเป็นเพียงตนอาศัยชั่วคราวตัวนั้นหาตนที่จริงไม่มีเนี่ยตนธาตุตัวเนี้ยเพียงแค่นี้